โอเควันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าวันเดือนปีแล้วก็วิธีปิดเปิดเสียงพูดนะครับก็ในตอนที่เราปิดเครื่องอยู่เนี่ยเราต้องกดปุ่ม S ค้างไว้นะครับกดค้างไว้ไฟจะกระพริบนะครับแล้วเรากดอีกทีหนึ่งกด S อีกทีหนึ่งโอเคเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นปีที่กระพริบละเรากด M เพื่อตั้งวันเพื่อตั้งปีนะครับโอเคพอตั้งเสร็จแล้วเรากดปุ่ม Sเราจะตั้งเดือนและวันเราตั้งเดือนก่อนนะครับโอเควันตั้งไปนะครับโอเคเสร็จแล้วมาตั้งเวลาครับผมตั้งเวลาครับผมโอเคเสร็จแล้วตัวนี้เป็นสปีกเกอร์ครับเป็นเสียงพูดตรงนี้เป็นออนอยู่ก็จะมีเสียงถ้าเราไม่ต้องการให้มีเสียงก็ปรับเป็นออฟโอเอฟนะครับโอเคก็นะครับก็กด S จนออกนะครับเท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีการตั้งวันที่แล้วก็ปิดเปิดเสียงครับ